ตอนนี้ครับ เราเจอคนที่มารับเราแล้วเรากำลังเดินตามเขาไปที่รถเราไม่ได้ใจเลยอ่ะเขามารอเราเลยเยี่ยมมากเลยต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบมากครับทั้งนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ได้รับโอกาสที่มีค่าโดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้อีกทั้งดร.วสวงดวงจินดาผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักในงานนี้ด้วยครับทั้งนี้ทางผู้จัดยังได้ดูแลเรื่องที่พักและอาหารตลอดการสัมมนาในครั้งนี้ครับเขาไปรับเด็กที่ยากจนใช่ไหมแล้วเขาก็สอนหนังสือในเรือแล้วก็ใช้มือด้วยเขาเรียกว่าดาก้าเมืองหลวงลงมาประเทศชื่อดาก้าใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เขาก็สอนเด็กในเรือเลยเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากอาจารย์ยังได้ทำโครงการนี้มาด้วยแต่เนี่ยน่ารักมากเพราะว่าเด็กที่ไม่มีโอกาสก็ได้รับโอกาสเซลฟ์พาวเวอร์เห็นแล้วชื่นใจอ่ะ waiting forกำลังชมนิทรรศการในงานนี้กันอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเมาส์ไวเลสนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านเครือข่ายนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นเมาส์ไวเลสได้เป็นแอนโนเทชันได้แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรน่าสนใจอันนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีนึงก็ เราอาจจะเรียกกันได้ว่าเป็น Visual Studio นะครับซึ่งเราสามารถสื่อสื่อการสอนได้เราสามารถที่จะสตรีมมิ่งได้เลยทีเดียว I ever use ever try ที่ฉากข้างหลังเนี่ยโดยที่ฉากข้างหลังเนี่ยเราเทเป็นสีเขียวนะครับโดยที่โปรแกรมเนี่ยจะตัดกีฉากเขียวให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เราสามารถใส่ฉากแทนด้านหลังได้เราสามารถใส่ซับไตเติ้ลได้เราสามารถใส่เขาพอยต์สไลด์ได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเรามีใช้ก็น่าจะเป็นสิ่งดีกับการเรียนการสอนแล้วก็การทำโปรดักชันในอนาคตครับก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเอาไปปรับใช้ต่อไปได้ยอดก็ดีนะน่าสนบางอย่างก็เอาไปใช้ที่สิบประตูได้ก็ดีแบ็กบอร์ดตอนนี้ที่เขามันมาเสนอนะครับเป็นแบ็กบอร์ดฟอร์มบรายดีไวท์นะฮะซึ่งเป็นแอลเอสอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดในคุณที่มีแบ็กบอร์ดนะครับฟอร์มพีซีที่ใช้กันโดยทั่วไปเลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อไอตัวนี้มาแอดออนเพิ่มได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นการจัดการระบบฟอร์มโมบายใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับคอนเทนต์เนี่ยตัวเก่ามันสามารถที่จะใช้ของเดิมมาได้มาดีมาผูกด้วยกันได้ครับ
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือ bit.ly/ahef2014ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Culture Dinner นะครับของงาน AK ของที่ AKF นี้นะครับก็วันนี้เราจะได้เห็นการแสดงมากมายจากอาเซียนของเราพี่น้องอาเซียนแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยจะมีเด็กจำนวนประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะโดยที่เปิดมีปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วก็มี13คณะใช่ไหมคะมีเปิดอยู่13คณะ13คณะแล้วก็เรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีซัพพอร์ตเรื่องของห้องพักหอพักนักศึกษาแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยนะคะซึ่งแล้วก็มีพวกร้านช็อปต่างๆที่ให้นักศึกษาสามารถมาทำงานฝึกงานใช้ประสบการณ์ในการทำงานก็ที่ Taylor's นะคะเขาก็จะใช้ AccuLearn ในการบันทึกการเรียนการสอนซึ่งเขาก็จะมีการตั้งเวลาในการบันทึกของแต่ละคลาสเอาไว้โดยอัตโนมัตินะคะเพื่อเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มบันทึกเมื่อสตาร์ทคลาสนะคะโดยตั้งเป็น time table เอาไว้นะคะแล้วกล้องเขาก็จะเป็นการ face detect นะคะเวลาผู้สอนเดินไปตรงจุดไหนของห้องเรียนเนี่ยกล้องก็จะถูกแพนตามไปด้วยค่ะแล้วก็ในห้องเรียนนะคะของเขาเนี่ยก็จะมีกระดานแล้วก็จอเนี่ยเขาจะจัดเป็น5กลุ่มเป็น5กรุ๊ปเรียนแบบผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมนะคะทำให้สามารถปรึกษาร่วมกันได้ในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีจอที่เป็นจอ LED จอ LED แล้วก็มีปลั๊ก
เอาไว้เซอร์วิสให้ซึ่งปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กไว้เสียบแล้วก็จะมีสาย HDMI นะคะไว้ซัพพอร์ตด้วยเวลามีการแชร์เอกสารแชร์ไฟล์อะไรพวกนี้เขาก็จะมีปุ่มสวิตช์เขาบอกว่าเป็นการ easy sharing อันนี้นะคะกดปุ่มสวิตช์แล้วก็จะมีไฟล์ของตัวเองเนี่ยก็จะขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะห้องเรียนนี้เขาจะเรียกมีชื่อว่า X Space นะคะเป็นเหมือน Smart Classroom เนาะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการผลิตสื่อนะคะที่ใช้ในระบบ e-learning ของเขาเนี่ยจะเรียก e-learning ว่า e-learning academy นะคะซึ่งในบางรายวิชาก็จะมีสตาฟคอยดูแลเทคแคร์อาจารย์ในการให้คำปรึกษาและการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆสามารถที่จะช่วยกันคิดช่วยกันดีไซน์โดยทางทีม ELA จะมีทีม Instructional Designer คอยให้คำปรึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการการผลิตของเราค่ะคอนเซปต์การเรียนการสอนของที่นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการที่เราเรียนไปด้วยกันช่วยกันเรียนหรือเขาจะเรียกว่า Learningค่ะที่นี่เขาก็ยังมีเรื่องของการเน้นเรื่องของpeer coaching นะคะคือให้รุ่นพี่เนี่ยค่ะคอยซัพพอร์ตรุ่นน้องก็คือจะสามารถปรึกษากันเรื่องใช่เรื่องอย่างอื่นได้เหตุผลที่สถาบันเทเลอร์เนี้ยมีความต้องการของทางเรื่องแบบของการตลาดเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเขาตอบสนองต่อสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วยังตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษาได้แน่นอนนะครับว่าทุกคนก็อยากมาเรียนในสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็จบไปแล้วมีงานทำตามที่เขาต้องการด้วยนะครับซึ่งมิชชั่นของ Taylor's นะคะก็คือ to be top employers top choice university by 2015ก็คือเขาจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเป็นที่ต้องการของการของตลาดเป็นอันดับหนึ่งในภายในปี2016ซึ่งคิดว่าเขาทำได้แน่นอนไม่พอมากเหนื่อยก็รอกันค่ะมีโดนัทคือปั๊มน้ำมันมาแล้วนะคะปีโดนัทตึกคู่แฝดคู่ค่ะครับนี่คือมาเลเซียเกี่ยวกับภาพรูปปั้นของภาพละลายนะครับองค์นี้นะครับแต่ด้านนู้นนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าองค์ท่านนะครับมีการไล่รำนะครับตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลายนิ้วหัวมือหรือข้อมือต่างๆนั้นล้วนแต่แทนกลุ่มดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลเราทั้งหมดไม่มีความผิดเพี้ยนแม้แต่เพียงเล็กน้อยเตรียมผ้าไว้ผูก
เอวได้เลยนะคะถ้าสั้นเกินไปก็ไม่สามารถต้องเช่าเท่าไหร่ครับเช่านะคะ5ริงกิตแต่ว่าสามารถรีฟันคืนได้อีก2ริงกิตแสดงว่าเราจ่ายแค่3ริงกิตนะคะก็ประมาณ30บาทนะคะก็โอเคค่ะในโอกาสนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ขอขอบคุณท่านอธิการบดีดร.รัชนีพรพุกยาพรพุกมาลท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัตเลิศไพฑูรย์พันธ์ในการเดินทางมาเปิดโลกทัศน์ในครั้งนี้ครับพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะขอบคุณค่ะที่ให้เราได้มาศึกษาดูงานที่นี่แล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเรามีความสุขแล้วก็จะกลับไปสู้กันต่อไปค่ะ